าบอยป่าบอยมาผู้บัญชาการเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ที่เคารพท่านกับผมนักเรียนร้อยอเนชาสาแชร์หัวหน้านักเรียนร้อยในนามนักเรียนร้อยชั้นปีที่5รุ่นที่64ขอกราบขอบคุณผู้บัญชาการเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความเมตตาและดูแลเอาใจใส่ต่อพวกผมเป็นอย่างดีทั้งในด้านการฝึกและการศึกษาตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่พวกผมได้รับจากท่านนับเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อพวกผมพวกผมมีความสำนึกในพระคุณของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทุกท่านเป็นอย่างยิ่งพวกผมต่างตระหนักดีว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้มอบให้พวกผมนั้นก็เพื่อปรารถนาให้พวกผมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกองทัพและประเทศชาติและพวกผมจะเป็นดั่งความปรารถนาของทุกท่านให้จงได้สิ่งใดที่พวกผมได้ล่วงเกินต่อทุกท่านทั้งกายวาจาใจพวกผมต้องขออภัยในการกระทำที่ได้ทำลงไปนั้นเพราะไม่ได้มีเจตนาเนื่องด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอให้ทุกท่านให้อภัยต่อการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการของพวกผมด้วยพวกผมมีวันนี้ได้ก็เพราะมีผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์คอยให้ความสนับสนุนด้วยดีเสมอมาพวกผมขอสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปในโอกาสที่พวกผมจะสำเร็จการศึกษาและต้องจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งพวกผมขออนุญาตอำลาผู้บัญชาและคณาจารย์เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพวกผมที่มีต่อประเทศชาติให้สมบูรณ์ต่อไปครับการโรงเรียนเพื่อในทหารคณาจารย์นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5นักเรียนในร้อยทุกๆนายผู้บัญชาการมีความดีใจที่นักเรียนในร้อยชั้นปีที่5ได้จัดกิจกรรมอันสำคัญนี้ขึ้นมาในการที่จะอำลาครูอาจารย์ก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าเรียนร้อยได้กล่าวแล้ว
ปีนี้เนื่องในร้อยเป็นปีแรกที่เรียน5ชั้นปี5ปีเรียน5ปีเป็นปีที่ทั้งผู้วิชาการเองตลอดจนกองทัพของทัพบกของทัพเรือและอากาศทุกชั้นปีนั้นเรียน5ปีนั้นมีความคาดหวังในการที่จะเรียนชั้น5นั้นจะจบไปแล้ววิชาการนั้นความรู้ความสามารถเพิ่มเติมจากที่เคยสำเร็จการศึกษาเพียงแค่สี่ปีเช่นเดียวกันนะครับผู้จัดการก็ทราบดีว่าทั้งผู้จัดการเองตลอดจนในทหารปกครองครูอาจารย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น5ต่างก็ตระหนักดีในความคาดหวังของกองทัพในครั้งนี้เราได้ร่วมกันนะครับวางแผนการศึกษาร่วมกันวางแผนการฝึกตลอดจนร่วมกันในการที่จะจัดสรรวิชาต่างๆและการหาความรู้เราจะเป็นในเรื่องของวิชาสามัญวิชาทางทหารหรือประสบการณ์ต่างๆนั้นให้กับท่านเรียนร้อยแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับจากการที่ผ่านมา1ปีนั้นนักเรียนจะร้อยชั้นปีที่5ทุกนายมีความตั้งใจมันจะเป็นการศึกษาภายในโรงเรียนการศึกษาตามหลักที่เรื่องรับราชการก็ตามผู้ราชการขอชื่นชมพวกเราหลายคนในกองทัพคาดหวังไว้นักเรียนปี5อาจจะเหนื่อยล้าอาจจะมีความผิดหวังว่าจะต้อง4ปีต้องรับราชการแล้วแต่เป็นที่นั้นไม่อาจเป็นที่นั้นไม่แต่นักเรียนก็ได้แสดงออกมาแล้วว่ามีความตั้งใจในการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจาก1ปีที่ทำได้ช้าลงไปแต่ในการรับราชการนั้นถือว่าไม่ช้าถือว่าไม่ช้าแล้วก็สามารถที่จะก้าวทันพี่ๆเขาได้ก็เป็นไปตามขั้นตอนในการรับราชการเช่นเดียวกันการจบออกไปรับราชการในทหารนั้นก็แยกย้ายกันไปตามตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการอยากจะให้ข้อคิดว่าการเป็นทหารนั้นกองทัพได้จ้างเรามาให้มาเป็นทหารงานในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนั้นคือการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติแต่การรักษาอธิปไตยของประเทศชาตินั้นไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีสงครามตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการทำงานของทหารนั้นนอกจากการลบการฝึกแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรเรื่องที่นักเรียนร้อยต้องไปทำงานแต่เมื่อลบแล้วจะต้องชนะจะต้องรักษาอธิปไตยได้อาจจะมีเวลาลบแค่ปีหนึ่งสองปีหรือจะไม่มีเลยก็ตามนักเรียนต้องแสวงหาความรู้ตรงนี้เอาไว้แต่สิ่งที่จะต้องทำนั่นคือไปทำงานตามหน้าที่ทั้งในหน้าที่ตามอชย.และในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทุกระดับชั้นอาจจะเป็นหน้าที่ของทหารก็ได้อาจจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาการเข้าสู่มวลชนการสร้างมวลชนซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการสร้างความมั่นคงในประเทศทั้งสิ้นความรู้ของนักเรียนที่ได้รับไปมีทั้งความรู้ทางด้านวิชาการและความรู้ทางด้านทหารซึ่งเมื่อเช้านี้คุณกระหม่อมอาจารย์ก็ได้ให้พระบรมราโชวาทกับนักเรียนจะรอที่ปีที่5เอาไว้แล้วขอให้พวกเราแน่นได้จดจำนะครับผู้จัดการก็ยืนฟังอยู่ด้วยแล้วแต่มีคุณค่าและเป็นข้อตื่นใจของนักเรียนร้อยทั้งสิ้นนักเรียนจบไปนั้นทุกคนเขาไม่ได้
มองว่านักเรียนเป็นคนเก่งในเรื่องของการทหารเรื่องของการวิชาการแต่ทุกคนก็มีความคาดหวังว่านักเรียนจะเป็นผู้นำเขาซึ่งเป็นลูกน้องไปสู่ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายนักเรียนจะเป็นผู้ที่นำเขาในเรื่องของความสุขภายในองค์กรความสุขภายในการทำงานการที่จะมีความสุขภายในการทำงานได้หมายความว่าจะต้องทำงานให้มีความสำเร็จมีความภูมิใจในงานที่ได้รับมอบหมายและมีความผูกพันกันภายในหมู่คณะนักเรียนไม่สามารถที่จะใช้อารมณ์ในการปกครองทหารได้การปกครองทหารการลงโทษทหารจะไม่เหมือนกับการรับน้องใหม่ของนักเรียนในร้อยผู้ชการคาดหวังว่านักเรียนในร้อยชั้นปีที่5ในปีนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องนี้กับในทหารที่สำเร็จไปในปีก่อนๆซึ่งก็ผู้ชการก็พูดกับพวกเราบ่อยครั้งมากหลายคนอาจจะมีความพึงพอใจกับตำแหน่งที่ได้รับการที่ตัวเองได้เลือกหรือไม่ได้เลือกสิ่งนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆได้อย่างเพียงเพียงใดและสิ่งสำคัญใกล้ตัวเราเข้ามาคือเรานั้นได้สร้างความสุขให้กับบุพการีให้กับพ่อแม่เราเพียงใดคำว่าความสุขนั้นคือต้องแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในทุกหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมาให้ท่านมีความห่วงมีความกังวลกับลูกหรือกับหลานที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆนั้นบางคนอาจจะไปเป็นผู้ขับหมวดที่ภาคเหนือบางคนอาจจะไปเป็นผู้ขับหมวดที่ผ่านได้ในทหารใหม่แต่ละองค์ภาคซึ่งแน่นอนว่าหัวอกของพ่อแม่นั้นเป็นห่วงหลายคนอาจจะต้องไปปฏิบัติที่จะต้องไม่ให้พ่อแม่เรานั้นเป็นห่วงต้องแสดงความพร้อมแสดงความมั่นใจในการที่จะไปทำงานในหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายและทหารนั้นเมื่อรับราชการแล้วพวกเราไม่สามารถที่จะเลือกตำแหน่งได้คนที่จะพิจารณาตำแหน่งนั้นก็คือผู้บัญชาของเราเท่านั้นผู้บัญชาการเองรวมทั้งในทหารอาจารย์ที่อยู่ที่อยู่หน้าท่านนั้นก็รู้แล้วแต่ไม่ได้เลือกตำแหน่งนี้มาทั้งสิ้นคนที่จะกำหนดตำแหน่งได้คือผู้ชาผู้ชาการเองก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องมาอยู่ตำแหน่งผู้ชาการในร้อยหรือตำแหน่งต่างๆที่ผ่านออกมาอยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่ความประเมินการประเมินของผู้ชาว่าเราควรที่จะรับราชการในตำแหน่งใดในปีห้าแต่สิ้นปีท่านอาจจะเลือกตำแหน่งเองได้แต่ต่อไปจะเลือกไม่ได้แล้ววิธีบูชาแต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเราจะต้องเริ่มต้นในก้าวแรกของการเป็นทหารให้ดีหลายคนคิดว่ากองทัพบกนั้นกว้างขวางแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับใครที่รับราชการมาถึงท่านผู้จัดการเราจะเห็นว่ากองทัพบกนั้นรู้จักกันทุกคนต้องทำดีตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกไปแต่ถ้าจะพลาดไปพลาดด้วยความตั้งใจในการทำงานไม่ใช่พลาดด้วยวินัยไม่ใช่พลาดด้วยความประพฤตินักเรียนความรู้ไม่ครอบคลุมไม่เป็นไรเพราะทุกคนนั้นไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องในการทำงานในหน้าที่ต่างๆแต่นักเรียนต้องมีความตั้งใจ
ให้กับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บัญชาตัวเองหรือผู้บัญชาทุกระดับให้เข้าใจในความตั้งใจของพวกเราซึ่งผู้จัดการเองรวมทั้งคณาจารย์อาจารย์ซึ่งอยู่ข้างหลังผู้จัดการนั้นมีความมั่นใจของในปีหน้าในปีนี้ที่จะสำเร็จออกไปสุดท้ายนี้นะครับผู้จัดการต้องขอขอบคุณขอบใจพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขออำนาจคุณพระศรีสัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสุรโลกเดชะพระบรมมีของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปูดลบันดาลประทานพรให้นักเรียนร้อยชั้นปีที่5นะครับที่จะสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนนี้ตลอดจนผู้ร่วมพิธีทุกนายนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งในเรื่องของการรับราชการและก็ในเรื่องของส่วนตัวทุกประการเ
ะกล่าวหลังจากน้องกล่าวปุ๊บผมก็จะกล่าวพอกล่าวจบผมก็จะบอกว่ามีฝั่งน้องมาทุกวันแล้วแม้จะไม่เคยอยู่เรียนก็ตามต่อไปน้องฟังพี่บ้างฟังพี่สักทีหนึ่งพี่ขอเพลงหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ขึ้นเลยเฮ้ยพอผมขึ้นว่าลาความกังวลจากใครเพื่อนขึ้นเลยพอครับครับเราได้เลยสักสายพยัคฆ์อ้าวพอหลังจากร้องเพลงจบทั้งหมดเสร็จสิ้นกระบวนการผมก็จะบอกว่าข้าจะถามไปเลยเออแบบนี้ดิเอาเลยเออ
นี้รวมถึงในปีที่5ด้วยผู้จับเราThank you.